อย่ากลัวที่จะแตกต่างแต่จงหวาดกลัวที่จะเหมือนกับคนทั่วไปมากกว่าเรื่องนี้ให้ง่ายคิดดีมากๆครับบางทีเนี่ยเราออกมาทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเพื่อนเราเพื่อนที่ทำงานเพื่อนๆของเราหรือทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราแน่นอนครับมันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเสมอแกไปทำสิ่งนั้นทำไมอ่ะมันเหมือนตัวตลกเลยเฮ้ยแกไปทำอย่างนั้นทำไมหรือบางทีก็มาแซวคุณครับอ้าวเป็นครูเหรอถึงมาทำคลิปวิดีโอเป็นครูเหรอจบราชภัฏมาเหรอจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอธิบายกับคนเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคนนะครับที่เขาสำเร็จบนโลกใบนี้เขามีสิ่งที่แตกต่างอยู่เสมอยกตัวอย่างเรื่องอีลอนมัสก์ละกันอีลอนมัสก์เนี่ยอยากจะไปดวงจันทร์อยากจะไปดาวอังคารเขาฝันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้ววันที่เขาฝันเนี่ยก็มีแต่คนหัวเราะมากมายว่าเขาแตกต่างโอ้ไปหาจิตแพทย์เถอะมันจะไปไม่ได้ยังไงที่มนุษย์จะไปที่นู่นคุณไม่ใช่นาซ่านะแต่วันนี้นะครับอีลอนมัสก์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแล้วคุณก็ชื่นชอบอีลอนมัสก์เพราะอะไรวันนี้คุณสนใจเลยครับผลลัพธ์อย่าไปสนใจระหว่างทางว่าคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณแต่จงสนใจว่าผลลัพธ์ที่ฉันต้องการคืออะไรอีลอนมัสก์นะครับก็รักษาความฝันของเขาและจนวันนี้ครับเขาสามารถที่จะแบบโอ้โหส่งจรวดนะครับไปนอกโลกได้แล้วนะครับโดยที่ NASA เนี่ยมาขอเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเห็นไหมครับ NASA ยังต้องมาหาอีลอนมัสก์เพราะฉะนั้นวันนี้พอสุดท้ายเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะในการเป็นมหาเศรษฐีณปัจจุบันนะครับทำให้คนสนใจมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคำครหาหรือคำที่คนดูถูกมันจะหายไปไหมครับไม่ว่าคุณจะรวยขึ้นก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะจนก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นจงแคร์มากกว่าครับว่าเฮ้ยอย่าไปเหมือนกับคนเหล่านี้เลยคนหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยที่คุณอยากจะพยายามร่ำรวยขึ้นหรือสร้างตัวตนหรือทำอะไรบางอย่างนั่นมันเป็นเรื่องของเขาครับจงโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสุดท้ายแล้วคนสนใจไหมครับว่าอีลอนมัสก์เนี่ยฝันมาบออะไรจริงๆไม่ได้สนใจครับกลับเป็นเรื่องราวที่ล้ำค่าด้วยซ้ำคุณเองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นเหมือนอีลอนมัสก์ครับคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้ได้ยังไงเฮ้ยมีเงินล้านได้ยังไงบอกฉันหน่อยบอกฉันหน่อยนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องทำการสำเร็จไม่ใช่การพิสูจน์กับใครหรอกแต่เป็นการที่บอกกับตัวเองว่าฉันคือผู้นำอย่างแท้จริงและเราจำเป็นที่จะต้องแตกต่างครับเมื่อคุณแตกต่างคุณจะสามารถร่ำรวยได้และจงเต็มใจที่จะแตกต่างครับใครทำได้พิมพ์ทำได้ครับโอปป้าอีสานมาสเตอร์โค้ชNLPสวัสดีครับ